รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลา 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ช่วงนี้พบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก่อนนะกับสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านช่วงนี้ก็จะรู้สึกเบื่อๆลองหาเมนูที่ทำเสร็จแล้วสร้างอาชีพด้วยกันไหมวันนี้นานามีเมนูเห็ดฟางผัดชะอมมาฝากค่ะหลายๆคนบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยทำยากเพราะว่าตัวเห็ดฟางเนี่ยอร่อยต่อเมื่อทำสดๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเห็ดฟางที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะคะเห็ดฟางที่ดีเนี่ยกดลงไปเสร็จแล้วต้องแข็งแล้วก็ยังไม่บานสิ่งที่ต้องดูแลเวลาซื้อเห็ดฟางมาแล้วเนี่ยนะคะก่อนล้างทำความสะอาดเราจะเห็นจะมีดำๆแบบนี้อยู่ตรงเนื้อเห็ดฟางเราต้องเกลาออกพอหลังจากเกลาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะค่อยหั่นเขาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเวลาหั่นเห็ดฟางสำหรับเก็บนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกเขาก่อนแล้วเวลาลวกเขาเนี่ยเห็ดฟางของเราเนี่ยก็จะหดไซส์ลงด้วยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเห็ดฟางที่ดีเนี่ยเนื้อจะแน่นแบบนี้แล้วก็ยังไม่บานก็วิธีนี้สามารถทำเห็ดฟางเก็บเอาไว้1คืนได้สบายๆโดยที่เอามาผัดเสร็จปุ๊บเห็ดของเราก็จะยังกรอบแล้วก็ยังสดเหมือนกับเห็ดฟางใหม่ๆเลยล่ะค่ะโอเคได้เห็ดฟางเสร็จปุ๊บนำเห็ดฟางไปล้างให้สะอาดเราจะเอาเห็ดฟางใส่กระชอนแบบนี้เราต้มน้ำจนเดือดนะคะจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยเกลือป่นจะช่วยให้เห็ดของเรายังดูสดและที่สำคัญมีรสชาติเค็มๆทำให้เห็ดฟางของเราอร่อยค่ะใส่เห็ดของเราลงไปลวกนะคะจนกระทั่งเห็ดของเราสุกหลังจากเห็ดสุกแล้วนะคะนำขึ้นแช่น้ำเย็นทันทีหลังจากเห็ดของเราอุณหภูมิลดลงแล้วเวลาเก็บเนี่ยนะเราจะเตรียมภาชนะปิดสนิทวันนี้นานาเลือกเป็นทัพเปอร์แวร์นะคะใส่น้ำสะอาดลงไปตักเห็ดฟางของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแช่ในน้ำสะอาดแบบนี้ถึงเวลาจะใช้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราแค่ตักออกมาแล้วก็เลือกแต่เนื้อเห็ดฟางของเรามาใช้เพียงเท่านี้เห็ดฟางของเราก็ยังดูสดใหม่แล้วก็สามารถประหยัดเวลาในการเตรียมเห็ดได้ค่ะนำเข้าตู้เย็นช่วงหน้านะคะเราจะเอาเห็ดฟางที่เราเก็บไปเมื่อสักครู่เนี่ยไปทำเมนูสร้างอาชีพกันกับเมนูเห็ดฟางผัดชะอมค่ะหลายคนจะนิยมใส่กระเทียมกับชะอมลงไปด้วยกันแต่อันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเราคือถ้าสมมุติว่าชะอมมีกลิ่นฉุนอยู่แล้วบ้านเราจะไม่นิยมใส่กระเทียมแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้วิธีนี้เราเรียกว่าคั่วเวลาใช้ไฟแรงๆผัดเห็ดกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นหอมของกระทะกับข้าวเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดวิธีทำข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดซุปผงรสไก่ปลาโลโบและน้ำลงในภาชนะนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนต้มน้ำจนเดือด
ใส่ซุปผงรสไก่ตราโลโบรากผักชีบุกพอแตกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสันคอหมูลงต้มจนสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกโดยใช้ไฟปานกลางเติมเห็ดชิเมจิดำและขาวเห็ดออรินจิเห็ดหอมสดและเห็ดหูหนูดำคนผสมให้เข้ากันต้มต่อจนสุกดีแล้วปิดไฟวิธีทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดละลายแป้งชุบทอดตราโลโบกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันจุ่มเห็ดเข็มทองลงในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเหลืองกรอบเตรียมไว้ค่ะตักข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยวางเห็ดเข็มทองทอดกรอบและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำส้มพริกดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้มีเมนูอร่อยที่ทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกสดหั่นแว่นและปลาหมึกกรอบลงผัดจนสุกปรุงรสน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบใส่มะเขือพวงและเมล็ดพริกไทยสดผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยปลาเส้นอบกรอบพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยเมล็ดพริกไทยสดและพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่เราบอกกันไปช่วงที่แล้วนะคะคือเห็ดฟางผัดชะอมเห็ดฟางของเรานี่เลยค่ะที่เรานำออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาน้ำออกเหลือแต่เนื้อก็จะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าเห็ดฟางของเราสุกเรียบร้อยแล้ววิธีการผัดง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปหลายคนจะนิยมใส่กระเทียมกับชะอมลงไปด้วยกันแต่อันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเราคือถ้าสมมุติว่าชะอมมีกลิ่นฉุนอยู่แล้วบ้านเราจะไม่นิยมใส่กระเทียมแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กระทะเริ่มร้อนใส่เห็ดฟางลงไปเวลาใส่ก็อย่าเอาน้ำลงไปเยอะนะมันจะทำให้อาหารของเราแฉะวิธีนี้เราเรียกว่าคั่วเวลาใช้ไฟแรงๆผัดเห็ดกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นหอมของกระทะกับข้าวไปทำเมนูไหนก็อร่อยเวลาเริ่มรู้ว่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะใช้ได้แล้วเราจะได้ยินเสียงเห็ดขูดกระทะเป็นเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยเหมือนเห็ดร้องแล้วอะแปลว่าใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะเราจะใส่พริกลงไปชอบเผ็ดมากใส่เผ็ดมากได้แต่แนะนำให้ใส่เผ็ดอย่ามากคือใส่กลางๆไว้ก่อนเวลาลูกค้ามาซื้อเราไม่รู้ว่าเขาทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราเอาพริกของเราสดๆเนี่ยนะคะโรยหน้าข้างบนดีกว่าถ้าเขาทานเผ็ดตักพริกเพิ่มให้เขาจากนั้นนะคะเราใส่ชะอมอันนี้ชะอมเด็ดแล้วเราจะเห็นว่าเราเอาแต่ตัวใบเขามานะก้านแข็งๆอย่าใส่ลงมาเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันไม่อร่อยยังไงเลือกของดีๆหน่อยลูกค้าทานเสร็จแล้วเขาก็กลับมาซื้อซ้ําจะเห็นว่าอุ๊ยทําไมใส่เยอะจังเลยแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผัดลงไปแล้วชะอมยุบใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจากนั้นเราเริ่มปรุงรสนะคะส
ซอสเห็ดหอมนะคะบ้านไหนไม่ชอบใส่เป็นน้ำมันหอยก็ได้เช่นกันอันนี้ปรุงรสแค่มีรสเค็มกับความหอมจากซอสต่างๆซีอิ๊วขาวเกลือป่นค่ะนิดหนึ่งอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดผักเนี่ยมีน้ำตาลหน่อยก็จะหวานหวานหอมเติมความเผ็ดร้อนแบบลึกๆกับพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันผัดไฟแรงๆนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดสุกชะอมฟุบแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาพริกขี้หนูตกแต่งข้างหน้านิดหนึ่งก่อนเสิร์ฟหรือก่อนวางขายใส่พริกขี้หนูสดๆโรยหน้านิดหนึ่งนะคะมันก็จะทำให้อาหารของเราดูหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเรียบร้อยค่ะเห็ดฟางผัดชะอมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเมนูข้าวมันธัญพืชและประทานคู่กับลาบหมูส้มทอดเวลาจะทอดคุณผู้ชมก็หย่อนลงไปเลยก็ได้นะแต่ละว่าคลาวแป้งนิดหนึ่งจะทำให้มีความกรอบเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของฟองที่เดือดพล่านๆเบาแล้วก็ซาลงไปเยอะแสดงว่าหมูของเราเริ่มจะเหลืองน้อยๆแล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูหอยแมลงภู่ผัดวุ้นเส้นใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดลงในครกโขลกพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดพอหอมใส่หอยแมลงผู้ชิลีผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำผัดพอเข้ากันอีกครั้งใส่ใบโหระพาลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยแมลงผู้ผัดวุ้นเส้นใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหลายคนชอบถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสมอเลยนะว่าจะทำยังไงอะหุงข้าวให้มันดูเก๋ๆหน่อยเบื่อไม่ข้าวขาวก็ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างข้าวญี่ปุ่นบ้างข้าวหมกบ้างผู้ตายวันนี้เรามีอีกนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวเพราะบางทีการรับประทานข้าวมากเกินไปก็เป็นการเพิ่มน้ำตาลเราควรใส่ธัญพืชลงไปในข้าวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเมนูข้าวมันธัญพืชและประทานคู่กับลาบหมูส้มทอดทำไม่ยากถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเตรียมไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธัญพืชคุณผู้ชมจะเลือกเอาอะไรล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีลูกเดือยแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีถั่วแดงเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กทั้งลูกเดือยและถั่วแดงตราข้าวทองคุณผู้ชม2 อย่างนี้มีวิธีการเตรียมไม่ยุ่งยากแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มจนสุกแล้วเราก็เสด็จน้ำเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นแต่ไม่อยากให้เก็บหลายวันเพราะถั่วกับลูกเดือย
มันมีโอกาสที่จะเหม็นลมเหม็นเปรี้ยวได้ต้มสุกเสร็จแล้วก็ใช้ให้หมดโดยเร็ววันนะคุณผู้ชมพอเราจะหุงข้าวเราก็ควรมีธัญพืชบ้างผักบ้างเราต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการแล้วก็คำนึงถึงสีสันความชวนรับประทานเรียกง่ายๆเราจะได้เป็นคนครัวที่มีศิลปะคุณผู้ชมเราก็ใส่ข้าวลงไปทีนี้เราก็ใส่ธัญพืชลงไปก็เป็นลูกเดือยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วแดงเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กแบบนี้ทำถั่วแดงกวนรับประทานเป็นถั่วแดงแบบญี่ปุ่นอร่อยนะคุณผู้ชมเป็นของหวานมีสีน้ำตาลสีขาวอยากให้ดูสว่างสวยก็ข้าวโพดต้มสุกเสร็จแล้วก็ใช้มือแกะเป็นเม็ดๆขอประทานทุกคุณผู้ชมอย่าใส่ปากแกะแล้วใครมาใส่อุ้ยตรงนี้น่าดูเลยคุณผู้ชมแครอทจัดการหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมต้มสุกก็ได้ดิบก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าข้าวกับธัญพืชรากผักชีสัก2รากวางไว้เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมอันนี้ต้องใส่ละคุณผู้ชมเพื่อจะให้เป็นข้าวมันธัญพืชที่ดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100%เราก็ไม่ได้ใส่กะทิมากมายไก่กองคุณผู้ชมเอาแค่พอมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมแล้วก็ผสมกับน้ำครึ่งหนึ่งกะทิครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องคนแล้วล่ะแบบนี้ประเดี๋ยวความร้อนจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จัดการนำไปหุงเสียบปลั๊กไม่เสียบปลั๊กไม่สุกนะคุณผู้ชมพอเราจะทอดนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดต้องใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจวันนี้จันยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูจักเป็นเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเพราะมันร้อนง่ายแล้วก็เร็วๆนะคุณผู้ชมตอนนี้อุ่นน้ำมันไว้ก่อนถุงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาไปตลาดซื้อจะไม่ผิดหวังคุณผู้ชมหมูส้มหมูส้มต่างจากแหนมนะเพราะหมูส้มเนี่ยจะมาเป็นชิ้นๆก็จะขายใส่ถุงแบบนี้คุณผู้ชมซื้อมาแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะคุณผู้ชมแต่ตู้เย็นต้องเย็นแล้วอุณหภูมิ 3-5 องศาพอเราแกะจากถุงเสร็จเราก็ยีเนื้อหมูออกมามันจะเป็นชิ้นๆคุณผู้ชมเดี๋ยวทำให้ดูพอได้หมูจากถุงแกะออกมาเสร็จนะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นชิ้นๆเป็นหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคือมีความเปรี้ยวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เวลาจะทอดคุณผู้ชมก็หย่อนลงไปเลยก็ได้นะแต่ละว่าเคล้าแป้งนิดหนึ่งจะทำให้มีความกรอบน่ารับประทานยิ่งขึ้นอาจารย์ก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์โกกิแป้งประกอบอาหารซองนี้เสร็จแล้วก็ใช้มือนี่แหละเคล้าหยงโยงหยงโยงอย่าบี้อย่าขยำคุณผู้ชมหยงโยงหมูมันเปียกอยู่แล้วเพราะมันเกิดจากการหมักมันก็จะจับแป้งเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะได้ความกรอบที่ผิวของหมูส้มโดยที่ไม่ได้มีแป้งเคลือบเยอะแยะแต่ในขณะเดียวกันทำแบบนี้จะทำให้หมูไม่เกาะติดกันในกระทะเวลาทอดมันจะดูดีขึ้นนะคุณผู้ชมเราลองชิ้นหนึ่งก่อนผู้ตายเริ่มร้อนแล้วมูแต่ยืนคุยแป๊บเดียวท่าร้อนเร็วมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆสกิดหน่อยนึงมันก็จะไม่แจะติดกับกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหมูส้มของเราก็จะสุกเหลืองชวนรับประทานเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของฟองที่เดือดพร่านๆเบาแล้วก็ซาลงไปเยอะแสดงว่าหมูของเราเริ่มจะเหลืองน้อยๆแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราจะไม่ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบมากเพราะว่าเราจะมาทำเป็นลาบอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้พอใช้ได้เอาละเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลาบกันนะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าขั้นตอนในการทำลาบเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าในหมูส้มเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วยังไงเมื่อทอดเสร็จคุณผู้ชมก็ชิมสักนิดนึงก่อนจะได้บรรยะบรรยังมือนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่หมูส้มทอดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในชามเตรียมตัวคลุกทำเป็นลาบนะคุณผู้ชมผงปรุงลาบน้ำตกตลาดโลโบคุณผู้ชมซองนี้
มีทั้งความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดเรียกว่าเขาครบรสเพราะฉะนั้นปกติเราเคยใส่แบบเยอะวันนี้เราอาจจะใส่แบบบรรยะบรรยังมือหน่อยเพราะบอกแล้วว่าในหมูเนี่ยของเรานะคุณผู้ชมก็มีความเค็มอยู่แล้วไม่เช่นนั้นรสชาติมันจะจัดจนเกินไปเสร็จแล้วก็อู้ตายหอมจังเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆมือคุณผู้ชมไม่ต้องบีบมะนงมะนาวนะเพราะในนี้เขาเปรี้ยวเสร็จสับแล้วหอมแดงซอยนิดนึงต้นหอมซอยแล้วก็ใบสะระแหน่ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้ผักเนี่ยสลบเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันร้อนหมกไว้สักครู่นึงคุณผู้ชมเดี๋ยวกลิ่นมันจะแบบเข้ากันอย่ารีบร้อนคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ตักข้าวที่เราหุงไว้จำได้ใช่ไหมข้าวมันธัญพืชเสร็จแล้วพอเราตักข้าวมาคุณผู้ชมนี่ลาบหมูส้มอุ้ยน่ากินอ่ะจะเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้นะยามบ่ายสำหรับคุณสามีอยู่บ้านเงาเงาให้เยอะหน่อยคุณผู้ชมอยู่บ้านทำอาหารทานเองให้มากๆก็ไม่เป็นไรถ้าไปซื้อเขาร้านเขาให้น้อยเราก็บ่นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องบ่นค่ะภรรยาให้เยอะค่าเต็มที่น่าทานนะคุณผู้ชมตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นเมนูง่ายๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมสามารถหาได้ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชมคงไม่ต้องวุ่นวายนั่งอยู่กับบ้านก็ช็อปกันได้ง่ายๆทางออนไลน์จริงไหมคุณผู้ชมและเมนูแบบนี้ก็เหมาะกับเราอย่าลืมคุณผู้ชมต้องรักษาสุขอนามัยทำอาหารทุกครั้งต้องรักษาความสะอาดให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่นะทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วรักและเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองมากๆนะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนพริกขี้หนูเนี่ยเวลาเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเมนูสุดแซ่บของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งค่ะเราเอากุ้งออกหมดแล้วเราจะเหลือข้าวเหลือน้ำซอสกะเพราแล้วก็เหลือใบกะเพราจากนั้นใส่ข้าวลงไปนะคะช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเวิ้นเว้อเต๋ออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ